ประวัติของสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวกับการสร้างพระพิมพ์อันมีกิตติคุณลือชาปรากฏของท่านมาเล่าสู่กันฟังเท่าที่สามารถค้นคว้ามาได้จากที่ต่างๆและจากปากคำเล่าของคนสนใจค้นคว้าประวัติสมเด็จอย่างจริงจังดังที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นแบบที่สมเด็จสร้างขึ้นเป็นพิเศษหลายแบบเชื่อกันว่าแม่พิมพ์ที่สมเด็จใช้สร้างพระพิมพ์ของท่านนั้นนายเทพเป็นผู้แกะแม่พิมพ์และเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์อยู่ที่บ้านช่างหล่อผู้นี้ได้แกะถวายเป็นคนแรกด้วยแม่พิมพ์ที่ใช้สร้างพระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์แกะด้วยหินอ่อนบ้างหินลับมีดโกนบ้างไม้ดำหรือไม้แก่นมะเกลือบ้างเป็นเหตุให้มีลักษณะของพระพิมพ์ของสมเด็จมีรูปพรรณสันฐานไม่เหมือนกันแตกต่างกันด้วยลักษณะบ้างด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงทำให้ผู้นิยมนับถือพระพิมพ์ของสมเด็จตั้งชื่อเรียกพระพิมพ์กันไปต่างๆจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์ขวัญผู้เป็นศิษย์ของเจ้าคุณธรรมถาวรโดยเจ้าคุณธรรมถาวรเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์เล่าให้ฟังว่าพระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์มีหลายแบบแต่ละแบบเรียกขานตามชื่อตามลักษณะหลายอย่างเช่นทรงพระประธานทรงเจดีย์หูบายสีฐานแซมปลกโพเสียนบาทเสียนกระแตอกล่องหูยานฐานหกชั้นฐานสามชั้นฐานห้าชั้นฐานเจ็ดชั้นแล้วยังมีเรียกขานไปอีกหลายแบบหลายอย่างแล้วแต่จะเรียกกันตามลักษณะเล่ากันว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชเสด็จประพาสทวีปยุโรปครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2440นั้นได้นำพระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ไปด้วยเห็นจะเป็นการเสด็จข้ามทวีปครั้งแรกของสมเด็จพระมหากษัตริย์ตาธิราชแห่งภาคตะวันออกไกลปรากฏความตามจดหมายเหตุครั้งนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชทรงกระทำพิธีปวารณาอธิษฐานพระองค์ต่อหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตต่อหน้าสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ราชาคณะเป็นทางการว่าไม่มีสรณะอื่นใดยิ่งไปกว่าพระรัตนตรัยอาศัยเหตุนี้การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชนำเอาพระสมเด็จพระพุทธาจารย์ติดตัวไปด้วยจึงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อและโดยเฉพาะในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชได้ทรงนำพระชัยนวโลหะน้อยประจำพระองค์ไปด้วยเหมือนกันตามที่เล่ากันมาว่าพระพิมพ์สมเด็จพระพุทธาจารย์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงนำไปด้วยนั้นเป็นพับพิมพ์ชนิดเสียนบาทและพับพิมพ์ชนิดที่เรียกว่าเสียนบาท ที่มีลักษณะพระเกศมาลาป้อมและเกลืองมีลักษณะคล้ายบาทเลยเรียกกันว่าสมเด็จเสียนบาทพระสมเด็จเสียนบาทนี้เป็นพระผงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านสร้างด้วยพิมพ์ใหญ่ทำติดกันเป็นแผงมีรอยมือกดด้านหลังพระพิมพ์สองรอยสีเนื้อขาวอมเหลืองเป็นพระพิมพ์ที่นิยมกันมากบางคนเรียกว่าทรงไกเซอร์การที่เรียกทรงไกเซอร์เป็นด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนำสมเด็จเสียนบาทไปด้วยนั้นทรงเก็บสมเด็จไว้ในกระเป๋าฉลองพระองค์ตลอดเวลาขณะนั้นเสด็จประทับเป็นพระราชอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงเยอรมันพระเจ้าไกเซอร์แลเห็นรัศมีออกจากกระเป๋าฉลองพระองค์จึงประหลาดพระทัยเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเก็บอะไรไว้ในกระเป๋าฉลองพระองค์ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตรัสว่าไม่มีอะไรประหลาดอยู่เลยนอกจากพระพิมพ์องค์เดียวเมื่อพระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมันประสงค์จะทอดพระเนตรให้ได้ก็ทรงหยิบพระสมเด็จเสียนบาทออกมาถวายให้ทอดพระเนตรพระเจ้าไกเซอร์ทรงรับออกมาทอดพระเนตรแล้วตัดถามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงว่าปูนหรือ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตรัสว่าไม่ใช่ปูนแล้วทรงอธิบายถึงปาฏิหาริย์ของพระพุทธานุภาพแห่งการสร้างพระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ให้พระเจ้ากรุงเยอรมันฟังทำให้พระเจ้ากรุงเยอรมันสนพระทัยในปาฏิหาริย์ที่ทรงตรัสเล่าถวายนั้นเป็นอันมากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงได้ถวายพระพิมพ์เสียนบาทไว้แก่พระเจ้าไกเซอร์การที่เรียกพระพิมพ์เสียนบาทว่าทรงไกเซอร์มีปฐมเหตุตามที่เล่ามานี้พระพิมพ์สมเด็จนั้นเติมทีเดียวไม่ได้สร้างองค์ขนาดเท่าที่เห็นกันอยู่ณบัดนี้ครั้งแรกแกพิมพ์สร้างองค์ใหญ่ทั้งหมดเพราะแม่พิมพ์ใหญ่แกะได้ง่ายทำได้ง่ายและสะดวกต่อการสร้างแต่สมเด็จท่านทำไปไม่นานก็ต้องหยุดเพราะเหตุว่าการสร้างพระพิมพ์แบบใหญ่ๆนั้นทำให้หมดเปลืองผงวิเศษมากจึงได้เปลี่ยนเป็นสร้างพระพิมพ์เป็นองค์เล็กๆนอกจากนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านยังได้สร้างพระพิมพ์แบบต่างๆขึ้นอีกหลายแบบมีแบบขุนแผนนางพญาปางลีลาเม็ดขนุนรูปโพรูปเจดีย์เป็นต้นจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์ขวัญว่าสมเด็จท่านสร้างพระพิมพ์แบบต่างๆถึง73แบบแม้จะสร้างพระพิมพ์แบบต่างๆถึง73แบบก็ตามแต่พระพิมพ์แบบที่ประชาชนนิยมถือกันนั้นมีอยู่4แบบเท่านั้นคือพระพิมพ์แบบวัดระฆังแบบวัดใหม่อมตะรสที่เรียกกันว่าสมเด็จบางขุนพรมแบบวัดชัยโยและแบบวัดอินทรวิหารเฉพาะวัดระฆังสร้างไว้4แบบคือพิมพ์ใหญ่ฐาน3ชั้นพิมพ์ทรงเจดีย์ฐาน3ชั้นพิมพ์ทรงหูยานฐานแซมทั้งอกล่องและไม่ล่องทั้ง2อย่างพิมพ์ปลกโพฐาน3ชั้นทั้ง4พิมพ์นี้เป็นที่นิยมกันมากพระพิมพ์แบบวัดใหม่อมตะรสที่เรียกกันว่าสมเด็จบางขุนพรมนั้นปรากฏว่าสมเด็จได้สร้างไว้4อย่างเหมือนกันเรียกขานกันในกลุ่มผู้สนใจว่าพิมพ์เส้นได้มีทั้งแขนโค้งและแขนทิ้งตามธรรมดาพิมพ์ทรงใหญ่พิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์ฐานแซมที่วัดชัยโยจังหวัดอ่างทองสมเด็จท่านสร้างพระพิมพ์ไปบรรจุไว้เป็นอันมากแต่เป็นลักษณะเดียวที่เรียกกันว่าพิมพ์7ชั้นกล่าวกันว่าเป็นพระคะแนนฐาน7ชั้นหูใบสีอกร่องตื้นๆเนื้อผงวิเศษขาวนวลสีเหลืองมอสำหรับพระพิมพ์ที่บรรจุณวัดอินทรวิหารที่องค์พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ก็มีเพียงพิมพ์เดียวคือพิมพ์5ชั้นและในบั้นปลายนี้นายเทศไม่ได้เป็นผู้แกะแม่พิมพ์สมเด็จท่านได้ให้ช่างทองฝีมือเอกมาช่วยแกะแม่พิมพ์ให้เล่ากันว่าพระพิมพ์สมเด็จองค์ที่งดงามจับตานั้นเป็นพระที่สร้างขึ้นมาจากแม่พิมพ์หลวงวิจิตรเจรนัยช่างทองเป็นผู้แกะถวายจากคำบอกเล่าของพระธรรมถาวรผู้เป็นศิษย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกล่าวถึงต้นเหตุของการสร้างพระพิมพ์ของสมเด็จว่าเนื่องมาจากสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านทุดงไปถึงเมืองพัตตะบองมีเจ้าเมืองเขมรองค์หนึ่งมาชอบอัธยาศัยกับสมเด็จพระพุทธาจารย์และมีความศรัทธาเลื่อมใสในสมเด็จสร้างพระให้หนึ่งองค์เพื่อไว้นมัสการกราบไหว้บูชาและสำหรับเป็นเครื่องระลึกถึงสมเด็จสมเด็จก็รับว่าเมื่อกลับจากทุดงก็จะเริ่มสร้างพระพิมพ์ทันทีพระธรรมถาวรเล่าต่อไปว่าสมเด็จตั้งใจสร้างให้ครบ 84,000 องค์เท่ากับพระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้ารุ่นแรกสมเด็จพระพุทธาจารย์สร้างได้ครบแต่รุ่นต่อมาสร้างไม่ครบเพราะท่านชรามากแล้วนายเทศผู้เป็นศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จพระพุทธาจารย์เราให้พระอาจารย์ขวัญฟังว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์พูดกับนายเทศว่าเห็นจะสร้างไม่ครบ 84,000 เสียแล้วให้รวมเอาพระพิมพ์ครั้งแรกทรง6ชั้นทรง7ชั้นซึ่งทำเป็นพระคะแนน500และคะแนน1000รวมกันให้ครบ 84,000 เถิดแล้วบรรจุไว้ตามกลุ่มตามวัด
หรือพระที่สมเด็จพระพุทธาจารย์สร้างไว้ส่วนพิมพ์7ชั้นนั้นให้บรรจุที่กรุวัดชัยโยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพัดยศของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิชาโบราณคดีแห่งกรมศิลปากรคุณหลวงบริบาลเป็นผู้สนใจในเรื่องสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้กรุณาเล่าเรื่องพัดยศของสมเด็จให้ฟังว่าเรื่องพัดยศของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้เป็นต้นเหตุให้เกิดประวัติสำคัญขึ้นอย่างหนึ่งและเป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายในครั้งกระนั้นสมัยคุณหลวงบริบาลกำลังเป็นภิกษุอยู่วัดมหาธาตุในปีพุทธศักราช2460ก็ยังเคยได้ยินได้ฟังพระผู้อาวุโสเล่าสู่กันฟังที่กล้ามายืนยันเป็นจริงนั้นก็เพราะประวัติความเป็นมาอันมีต้นเหตุเกิดจากสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้เป็นผลให้ภิกษุสามเณรนั่งเรือข้ามฟากท่าเรือจ้างจากวัดละคังมาฝั่งพระนครได้โดยไม่ต้องเสียสตางค์ทั้งไปและกลับต้นเหตุที่พัดยศเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้รับนิมนต์เข้าไปเทศในพระบรมมหาราชวังขณะที่นั่งเรือข้ามฟากเจ้าคนแจวเรือจ้างได้ปรารภถึงความทุกข์อันเกิดจากความยากจนให้สมเด็จฟังเพราะมีหนี้สินลุงลังเกิดจากตนนำเงินที่สะสมได้ไม่ถึงตำลึงไปแทงหวยเสียหมดมาบัดนี้เรือที่อาศัยเลี้ยงชีพก็รั่วชันกระทาะมันที่ตอกไว้ก็คายหมดต้องเอาเรือขึ้นคานจ้างมาตอกมันและพรใหม่ก็หมดหนทางที่จะทำได้เพราะเงินค่าจ้างไม่มีให้เขาเขาคิดค่าทำทั้งหมด8สลึงไม่เห็นใครจะช่วยได้นอกจากสมเด็จองค์เดียวสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั่งฟังเจ้าคนแจวเรือจ้างบรรยายความทุกข์ด้วยอาการดุษณียภาพและขณะนั้นเรือจ้างก็มาถึงท่าช้างวังหลวงพอดีเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกับศิษย์ผู้แบกพัดยศได้ขึ้นจากเรือแล้วสมเด็จได้เรียกคนแจวเรือจ้างขึ้นมาแต่เรียกศิษย์เข้ามาใกล้ๆเอื้อมมือไปหยิบพัดยศจากศิษย์มาถือไว้พลางกล่าวกับคนแจวเรือจ้างว่าวันนี้ข้าไม่มีเงินถ้ามีข้าจะให้เจ้าเป็นข้าผ่อนเรือเอาพัดยศนี้ไปพัดเล่มนี้จะทำให้เจ้าได้เงินได้พอข้าขึ้นคานผ่อนเรือใหม่เจ้าคนแจวเรือจ้างรับพัดยศของสมเด็จมาถือไว้อย่างงุนงงสงสัยเต็มทนพลางถามสมเด็จว่าพระคุณท่านจะให้พัดผมไว้ทำไมขอรับครั้นได้ยินสมเด็จตอบว่าเจ้าถือไว้ก่อนเถอะพัดเล่มนี้จะทำให้เจ้าได้ค่าตอกหมันยาชันเรือใหม่คนแจวเรือจ้างตกใจสุดกำลังเขาเข้าใจเลยไปว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์คงจะให้พัดยศแก่เขาเพื่อนำไปจำนำเอาเงินมาเป็นค่าผ่อนเรือตามที่เขาปารภให้สมเด็จฟังระหว่างแกวเรืออยู่กลางแม่น้ำเมื่อคิดอย่างนั้นก็ยิ่งตกใจตัวสั่นและล่ำระลักพูดกับสมเด็จว่าไม่เอาขอรับพระคุณท่านนรกจะกินกระบาลผมผัดยศของหลวงเสียด้วยดีไม่ดีวายจะลงหลังผมได้พระคุณท่านรับคืนไปเถอะขอรับสมเด็จพระพุทธาจารย์ไม่ยอมรับพัดคืนบังคับให้คนแจวเรือจ้างรับพัดไว้แล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์กับลูกศิษย์ก็เดินเข้าประตูพระบรมมหาราชวังปล่อยให้คนแจวเรือจ้างต้องแบกพัดยศของสมเด็จลงไปคอยในเรือด้วยความว้าวุ่นใจเมื่อสมเด็จกับศิษย์เข้าไปถึงในวังบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตัดเตรียมพิธีทางศาสนาไว้พร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังประทับอยู่บนพระราชอาสน์พระสงฆ์ราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์สูงกำลังนั่งรอสมเด็จพระพุทธาจารย์อยู่ตามลำดับอาวุโสและมีพัดยศนำมาด้วยทุกๆองค์เว้นแต่สมเด็จองค์เดียวไม่มีพัดยศมาด้วยและโดยเฉพาะวันนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นผู้มีอาวุโสสูงทั้งพรรษาและสมณศักดิ์สมเด็จ
นั่งลงเหนืออาสนะที่จัดเตรียมไว้อย่างสงบเสงี่ยมทั้งที่ไม่มีพัดยศติดมาด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบโดยพระญาณทันทีว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแก่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตแล้วทรงผินพระพักมาทางเจ้ากรมสังฆกาลีขณะนั้นพระธรรมการเจ้ากรมสังฆกาลีหมอบเฝ้าอยู่ไม่ห่างนักพอศพกับพระเนตรก็แทบจะละลายไปเหมือนถูกฟ้าผ่าเพราะได้ยินกระแสพระราชดำรัสว่าพัดยศหัวโตอยู่ไหนพระธรรมการกราบบังคมแล้วกมิตรกมิ้นเข้าไปหาสมเด็จพระพุทธาจารย์แล้วกระซิบถามสมเด็จเบาๆว่าเย็นวันนี้เทศจบแล้วจึงสวดมนต์และถวายอดิเลกและถวายอนุโมทนาถวายพระพรลาพระคุณเจ้ายายไม่เอาพัดมาด้วยขอรับสมเด็จพระพุทธาจารย์กระซิบตอบเบาๆแล้วเล่าเรื่องให้พระธรรมการฟังอย่างละเอียดสุดท้ายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตว่าขณะนี้พัดอยู่ที่เรือจ้างคุณพระจะไปเอาต้องเอาเงินไปให้มันกึ่งตำลึงให้สิทธิ์ของอาตมาพาไปพระธรรมการเหงื่อแตกและแทบจะหอบไปเดี๋ยวนั้นแต่เป็นหน้าพระที่นั่งจำต้องคลานถอยค่อยๆขอยอย่างสุภาพแล้วกราบถวายบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปเอาพัดเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าข้าไม่ทันฟังพระราชดำรัสตอบพระธรรมการถวายบังคมแล้วถอยออกมาและได้ยินเสียงทรงพระสวนไม่ทรงโกรธเพราะประทานอภัยสำหรับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอยู่แล้วภายหลังที่พระธรรมการเจ้ากรมสังฆกาลีนำสิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ออกไปพักหนึ่งก็กลับเข้ามาพร้อมด้วยพระยศของสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่ให้คนแจวเรือจ้างถือไว้พระธรรมการนำเข้าไปถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์ต่อจากนั้นพระราชพิธีจึงเริ่มขึ้นสมเด็จไปนั่งบนธรรมาสน์เพื่อเตรียมถวายพระธรรมเทศนาเมื่อพระธรรมการเจ้ากรมสังฆกาลีอาราธนาศีลและพระปริตรเสร็จแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยทศพิธราชธรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยิ้มแย้มแจ่มใสโปรดทรงฟังธรรมเทศนาของสมเด็จเมื่อทรงฟังไปได้สักครู่หนึ่งก็มีมหาดเล็กผู้หนึ่งคานเข้ามากราบถวายบังคมทูลขอความบางประการสังเกตเหตุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามีสีพระพักวิตกกังวลพระราชหฤทัยเมื่อมหาดเล็กกราบถวายบังคมออกไปสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็ยังคงถวายเทศสืบไปแต่การถวายเทศครั้งนี้สังเกตเห็นสมเด็จถวายอย่างยืดยาวผิดกว่าปกติคือไม่พยายามจบแม้จะเห็นพระอากัปกิริยาของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงว่าทรงกังวลพระราชหฤทัยใครจะให้จบการถวายพระธรรมเทศนาเร็วๆก็ยังไม่ยุติการถวายพระธรรมเทศนาคงแสดงพระธรรมด้วยทศพิธราชธรรมเรื่องการฆ่าความโกรธอย่างพิสดารสมเด็จพระพุทธาจารย์ถวายเทศนานานถึง1นาฬิกาเศษจึงได้จบการถวายเทศนาทั้งที่สมเด็จพระจอมเกล้าประทับกวนกวายพระราชหฤทัยอยู่อย่างนั้นเมื่อจบการแสดงธรรมเทศนาแล้วได้สวดพระปริตขณะที่สวดพระปริตอยู่นั้นได้ยินเสียงประโคมพินพาทย์และดุริยางมาทางหมู่พระที่นั่งด้านใต้สักครู่ก็แลเห็นมหาดเล็กคนเก่านั่นเองเข้ามากราบถวายบังคมทูลอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชาคณะทั้งหมดในพระราชพิธีเย็นวันนั้นทราบโดยไม่ต้องไต่ถามว่าการประโคมพินพาทย์ดุริยางนั้นหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระเจ้าลูกยาเธอราชธิดาอีกหนึ่งพระองค์ที่ทราบว่าเป็นพระราชธิดานั้นก็มาจากการประโคมพินพาทย์ดุริยางค์เพราะถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระราชโอรสจะต้องได้ยินเสียงเป็นอย่างอื่นแทนเมื่อเสร็จพระราชพิธีสมเด็จพระพุทธาจารย์ถวายอดิเลกแล้วถวายพระพรลาแต่พระราชพิธีวันรุ่งขึ้นยังมีถวายภัตตาหารเพลและมีเทศถวายอานิสงส์อีกหนึ่งกัน
สมเด็จพระพุทธาจารย์ต้องเข้ามาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งขณะที่ลงเรือจ้างลำเก่ากลับวัดละคังสมเด็จพระพุทธาจารย์ถามคนแจวเรือจ้างว่าเจ้าได้เงินค่าขึ้นคานผ่อนเหลือแล้วหรือยังเจ้าคนแจวเรือจ้างปล่อยแจวแล้วนั่งลงพนมมือยิ้มแก้มแทบแตกตอบคำถามของสมเด็จว่าได้แปดสลึงขอรับพระคุณท่านพรุ่งนี้ผมจะเอามันขึ้นคานเสียทีเมื่อตอบสมเด็จแล้วก็ยืดแขนออกแรงโหมแจวเรือจนตัวโค้งทำให้เรือจ้างแล่นเหมือนจับพุ่งรุ่งขึ้นก่อนเพลณพระบรมมหาราชวังบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับบนพระราชอาสน์เพื่อทรงสดับพระธรรมเทศนาถวายอานิสงส์และมีพระประสงค์จะฟังให้ชื่นพระทัยก่อนถวายพระตาหารเพลแต่ตรงกันข้ามพอสมเด็จพระพุทธาจารย์ตั้งนโมเดินจุนนียบทแล้วก็ถวายพระธรรมเทศนาว่าธรรมใดๆที่ได้รับพระราชทานถวายวิสัชนามหาบพิตรก็ทรงทราบจนหมดสิ้นแล้วเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตยุติการถวายเทศน์สั้นๆเพียงแค่นั้นแล้วก็ลงจากธรรมาสน์มานั่งยังอาสนะที่สังฆกาลีจัดไว้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าเมื่อวานมีจิตไม่สบายใจไม่อยากฟังเทศนานขัวโตก็เทศเสียหนึ่งนาฬิกาเศษวันนี้สบายใจตั้งใจจะฟังเทศให้เต็มที่ขัวโตกับจบเร็วสมเด็จพระพุทธาจารย์โตถวายพระพรว่าขอถวายพระพรเมื่อวานอัตมภาพเห็นมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าไม่ทรงสบายพระราชหฤทัยจึงต้องถวายพระธรรมเทศนาให้นานเพื่อจะได้กล่อมพระราชหฤทัยให้ทรงเกษมสำราญแต่วันนี้ที่ถวายเทศนาเพียงแค่นี้อัตมภาพเห็นว่ามหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเกษมสำราญหาจำเป็นต้องถวายพระธรรมเทศนาให้ยาวความไม่ขอถวายพระพรเล่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดและทรงพอพระราชหฤทัยในคำถวายพระพรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นอย่างยิ่งและภายหลังจากนั้นคงจำเป็นด้วยชาวเรือจ้างคนนั้นเป็นเหตุจึงมีประกาศพระราชนิยมฉบับหนึ่งห้ามไม่ให้คนเรือจ้างถ้าวัดละคังเก็บสตางค์จากภิกษุสามเณรที่ข้ามฟากจากวัดละคังทั้งไปและกลับประเพณีไม่เก็บสตางค์ค่าโดยสารแก่ภิกษุสามเณรนั้นยังคงปฏิบัติสืบมาจนถึงปีพุทธศักราช2461ซึ่งเป็นเวลานานมากนับจากปีที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตมรณภาพถึง46ปีเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วกันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านมีน้ำใจเมตตากรุณาและข้อสำคัญสมเด็จไม่เคยสะสมทรัพย์สินเงินทองแม้บั้นปลายชีวิตจะได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสูงสมเด็จก็ยังคงดำรงความเป็นอยู่เสมือนเดิมคือไม่สะสมอะไรเลยเมื่อมีผู้ถวายข้าวของเงินทองสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็บริจาคจนหมดตามปกติสมเด็จจะไม่ได้อยู่ในกุฏิอย่างโออาเช่นสมเด็จพระราชาคณะองค์อื่นๆทั้งที่วัดละขังนั้นมีกุฏิที่จัดไว้ให้สมเด็จโดยเฉพาะแต่สมเด็จกับอาศัยอยู่ที่หอสวดมนต์จำวัดที่หอสวดมนต์กระทำพิธีสร้างพระพิมพ์ก็ที่หอสวดมนต์รับแขกผู้ไปมาหาสู่ก็ที่หอสวดมนต์ข้อสำคัญเล่ากันมาว่าที่หอสวดมนต์นั้นไม่สู้จะสะอาดนักที่ไม่ค่อยสะอาดนั้นก็เป็นเพราะสมเด็จท่านห้ามศิษย์เข้าไปทำความสะอาดท่านบอกว่าถ้าสะอาดนักแล้วบรรดาแขกที่มาเยี่ยมมาหาสมเด็จมักจะนั่งอยู่นานๆเพราะความร่มรื่นและสะอาดตาสบายใจทำให้สมเด็จไม่มีเวลาบำเพ็ญคุณธรรมวิเศษต้องคอยนั่งสนทนากับบรรดาผู้ไปมาหาสู่ตามอัธยาศัยไมตรีตามควรแก่วิสัยสมณะ
ถ้าหอสวดมนต์ค่อนข้างสกปรกบรรดาแขกก็จะได้รีบกลับไม่รบกวนหรือทำให้เสียเวลาต่อการบำเพ็ญคุณธรรมวิเศษและบรรดาแขกเหลือที่จะมาหาสู่สมเด็จนั้นด้วยเหตุหลายประการขอน้ำมนต์บ้างขอพระบ้างขอหวยนิมนต์ไปเทศบ้างโดยเฉพาะที่มากที่สุดก็คือพวกเรือจ้างพวกคนจรพวกนี้พากันไปขออัฐสมเด็จพระพุทธาจารย์ใช้เป็นประจำซึ่งสมเด็จเองก็บริจาคด้วยความเต็มใจแล้วด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่ากุฏิของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมักจะมีทั้งชาวจีนแขกเลี้ยงวัวคนแจวเรือไปนั่งคุยกันและรบกวนสมเด็จไม่ขาด